แล้วก็หนึ่งในนักแข่งไทยที่เคยเป็นแชมป์ในรายการนี้เคยคว้าชแชมป์มาได้ที่บางแสนแล้วก็ยังเป็นเจ้าของแลบได้ขอดนะครับเวลาต่อรอบดีที่สุดในรุ่น gt 3ก็คือแซนดี้คราวเกีสตูวิกนะครับปีนี้แซนดี้ก็จะกลับมาแข่งขันนะครับในรถ audi rs gt 3 e v o 2นะครับโดยมีเพื่อนร่วมทีมก็คืออากาชนันดีจากมาเลเซียนะครับในนามทีม b อ o l u t e Racing นะครับถือว่าเป็นนักแข่งของทาง audi sport asia ด้วยก็ออกมา พูดถึงการแข่งรายการนี้ครับผ่านเว็บไซต์ของเจ้าตัวครับว่าเป็นรายการที่รอคอยที่จะกลับมาแล้วก็เป็นสนามที่มีความท้าทายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็หวังว่าการแข่งขันทั้ง2เรสนะครับในรุ่นที่ใหญ่ที่สุดก็คือ g t 3นั้นจะกลับมาคว้าชมป์ที่นี่ได้อีกครั้งหนึ่งสําหรับอีก3สนามที่เหลือก็จะไปแข่งขันกันที่ชางอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่บุรีรัมย์นะครับที่ใช้จัดการแข่งขันโมโตรตีนั่นเองครับ